ผมมีอยู่ประเด็นเดียวนะครับก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการชุมนุมเรียกร้องไปยังรัฐบาลของเหล่าบรรดาพี่น้องประชาชนนะครับปลดแอกหรือน้องๆนักศึกษานะครับก็ผมขอแสดงจุดยืนว่าการเรียกร้องนะครับการชุมนุมเรียกร้องไปยังผู้นํารัฐบาลนั้นนะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญนะครับของและ กฎหมายของทุกประเทศนะครับในโลกประชาธิปไตยนะครับตร,ตราบที่ตราบเท่าที่ยังชุมนุมโดยสงบนะครับปราศจากอาวุธนะครับเพราะการกระทําดังกล่าวย่อมได้รับความคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายนะครับประเทศในโลกเสรีประชาธิปไตยทํา,าทได้นะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานต้องขอเน้นย้าว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสําคัญนะครับ ที่สําคัญในการชุมนุมครั้งนี้นะครับผมอยากจะย้ําว่าการบังคับใช้กฎหมายนะครับของเจ้าหน้าที่ของรัฐขอให้ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยเคร่งครัดนะครับและการกระทําใดที่ถือว่าจะเป็นความผิดเนี่ยที่พอจะถือว่าจะเป็นความผิดเนี่ยขอให้เจ้าที่ของรัฐเคร่งครัดในการดูด้วยว่าผู้กระทำนะครับประชาชนหรือน้องๆนักศึกษาเหล่านั้นเนี่ยมีเจตนา ในการกระทำความผิดกฎหมายแค่ไหนเพียงใดนะครับหากเขาไม่มีเจตนาในการทำผิดเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องไปบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งต้องถือว่าการมีเจตนาในการทำผิดหรือไม่นั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับในการกระทำความผิดนะครับทีนี้ในขณะนี้นะครับในประเด็นที่เป็นสถานการณ์รอแหลมสุ่มเสี่ยงนะครับ ก็ขอวิงวอนให้เจ้าหน้าที aine, turkey, ่ของรัฐใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ใช้เมตตาธรรมนะครับขอให้ใช้เมตตาธรรมนำนำกฎหมายนำความยุติธรรมนะครับเพราะอะไรครับเพราะผู้ที่มาชุมนุมเนี่ยก็ล้วนเป็นนักศึกษาก็เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวซึ่งก็เป็นลูกหลานของเราทั้งนั้นก็ถือเป็นอนาคตของประเทศชาติ นะครับขอใช้ขอให้ท่านใช้ความอดทนอดกลั้นและใช้เมตตาธรรมอย่างถึงที่สุดนะครับก็ประเด็นสุดท้ายมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือขณะนี้ทราบว่าตามที่ทราบกันเป็นข่าวนะครับว่าเริ่มมีการกระทบกระทั่งกันแล้วนะครับเริ่มมีการกระทบกระทั่งกันแล้วในในพื้นที่ชุมนุมหรือในมหาลัยนะครับก็ขอเน้นย้ยำอีกครั้งหนึ่งว่าให้มีความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุด และให้ใช้เมตตาธรรมอย่างถึงที่สุดนะครับเพราะว่าผู้ชุมนุมเรียกร้องนะ่ยมีสิทธิโดยพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญเลยนะครับซึ่งก็เป็นลูกหลานของเราทั้งนั้นอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับผมก็มีเรื่องเดียวครับผมขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับท่าน